สวัสดีโอ้ยโอ้ยโอ้สวัสดีสวัสดีคนดูด้วยขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจจะเห่าคุยกับคนดูคนดูสวัสดีครับพบกับเกมโรบล็อกในช่องของพี่โอเว่นอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะมาเล่นเกมโรบล็อกกันเป็นไงบ้างน้องๆกับประจักษ์การเล่าเรียนไม่รู้ว่าวันที่ลงไปเป็นวันหยุดหรือเปล่านะถ้าเป็นวันหยุดก็ตกใจนะเอาไหมกูหันลูกตาไปทางขวาอยู่แล้วแม่งเข้ามาแล้วแม่งยิงหยีเลยโอเคก็ดูเป็นไงบ้างนะถ้าเป็นวันหยุดก็ตื่นเช้ามาเป็นไงบ้างสดใสกันหรือไม่กลับมาจากโรงเรียนก็เป็นไงเหนื่อยกันหรือไม่นะวันนี้พี่เวนจะมาเล่นเกมลบหลอกให้กับน้องๆดูละกันนะเย็นในเนี่ยนะแหมวันนี้มีเกมอะไรมาเล่นเนี่ยเหมือนว่าเกมนี้ที่พี่เวนพาน้องๆมาเล่นเนี่ยดูเหมือนว่าเรามีแผนที่เราจะไปเปิดร้านขายของสะดวกซื้อนะร้านขายของชำอะไอแบบนี้อีกแล้วไอคนสร้างคนนี้อีกแล้วเกมค่ายนี้กูรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นเกมค่ายเดียวกับบางอย่างที่เคยเข้ามามันดูล็อบบี้โคตรคล้ายเลย โอ้เอาไปว่าคนดูลงไปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะโดยเฉพาะชาวโรบล็อกใครเล่นเกมโรบล็อกต้องกดนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนโตหรือจะแก่แล้วก็ตามกดด้วยจะได้ไม่พลาด นะช่องพีโอเว่นมีเกมโรบล็อกลงให้น้องๆอะแล้วก็นอนมัสคอตที่ถามคนดูว่าถ้าคนดูต้องมาเปิดร้านขายของชำร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะเปิดยังไงให้มันค้าขายมีกำไรอ่ะนะลงไปตอบเลยเดี๋ยวนอนมัสคอตกับพี่เว่นไปช่วยกันกดแจกหัวใจคืนนี้นะว่างๆอยู่นั่งกดแจกหัวใจทุกคอมเมนต์เลยไว้ใจได้เรื่องการค้าขายเพราะว่าเรามีระดับปรมาจารย์มาสเตอร์เพิร์ทของเราในการค้าขายผู้ที่มีความรู้ในการค้าขายก็เราคนดูมามากมายว่าจะเป็นพวกเราหรือว่ากับน้องๆในเกมไมค์คราฟนะคนนี้เลยค้าขายเก่งมากๆเราเบาๆสบายกระเป๋าแค่ 500,000 ต่อตัวคนขายที่เก่งที่สุดในโลกอ่ะยกตัวอย่างนะคนดูแบบขายในเกมไมค์คราฟแบบไปเปิดขายกลางถนนนะมีเด็กมาว่ามันไม่กลัวโดนรถชนเหรอไอ้เพิ่งตอบกลับไปเลยแบบรถก็ต้องหยุดให้อะไรครับเข้าหิวไอ้อะไรนะไม่มีใครชนะกูได้อะเพราะว่ากูอะไรนะกูมีของกินให้มึงอะรถก็ต้องหยุดเพราะว่าเขาหิวโอเคคุณมากแล้วไปเล่นเกมกันเถอะเราไปเปิดร้านขายของชำกันดีกว่าเพิ่งวันนี้จะมีใครมาร้านเราไปเว้นเบิร์ดมึงยังหายใจอยู่ป่ะเหรอโอเคมาเนี่ยข้าวอยู่โอ้กินไปเล่นไปเลยไม่ว่าเอาละเราจะไปเปิดร้านขายของชำกันเนื่องจากว่าช่วงนี้ยอดวิวตกต่ำมากเราหารายได้ช้ามากเราต้องไปเปิดร้านขายของ I'm all out of money คืนที่1เกมนี้ไม่น่ากลัวเลยเกมนี้ไม่มีความน่ากลัวเลยเอาละห้องร้านนี้เป็นร้านที่เช่าเรามาเช่าเอาไว้อะตอนนี้เราต้องไปหาห้องสตาฟก่อนเป็นทำไมขนมมันหน้าตายี่ห้อเหมือนกันหมดเลยอะโอ้คอยนะรู้จักอันนี้ไอ้เหลืองนะไอ้แคชเชียร์ที่มาทำงานร่วมกับเรานะไอ้เหลืองเฮ้ยร้านโคตรไฮเทคไม่ค่อยเจออย่างนี้เลยแบบตรวจจับของนี่ไม่ได้ทำการคิดเงินแล้วเดินออกไปอะเนี่ยไอ้แดงๆเนี่ยเจอแล้วห้องของสตาฟเนี่ยเว้นมันมีหน้าเคาน์เตอร์บอกว่าอะไรครับปืนเล็กราคาถูกสองร้อยกสบายกระเป๋าแม่งเกือบ300วัตถุสามร้อยหรือเปล่าอันนี้ใครเนี่ยโปโบไอ้คนเดียวไอ้ไม่รู้ใครแต่แม่งคนเดียวกันแน่เลยไอ้ที่มันชอบเอาของขายมาวางระหว่างเล่นระหว่างเนื้อเรื่องเนี่ยแบบมันจะเอาให้ได้เลยเว้ยฮัลโหลรับโทรศัพท์แล้วนะโทรศัพท์อีกแล้วเหรอเฮ้ยหัวหน้าหัวหน้าโทรบอกเราว่าคืนนี้เป็นคืนแรกของคุณที่เข้ามาสมัครแล้วก็หัวหน้าก็บอกเราด้วยว่ามันชอบมีรีพอร์ตรายงานแปลกๆมาให้มั่นใจว่าเราเช็คกล้องบ่อยๆนะร้านนี้มีบางอย่างผิดปกติบ่อยมากเช็คกล้องไงเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของพวกเรานะเราต้องอุ้ยไปไหนเฟดดี้เอ้ยอะไรเออเฮ้ยอะไรอ่ะนักใครอ่ะไอ้โจรมันอ่ะไปไหนเฮ้ยกูเห็นมันเมื่อกี้กูเห็นรีคูดกูเห็นโจรเออเฮ้ยมึงอ่ะเฮ้ยจับดิเนื้อมึงถูกจับแล้วจับไปไหนแล้วหายไปเลยส่งตำรวจไปแล้วเอาขยะไปทิ้งเราเอาขยะออกไปทิ้งกันดีกว่านะไอ้นี่อะไรทิ้งข้างนอกอ่ะนึกว่าทิ้งไหนว่าเดินไปตามทางอ่ะทำไมขยะเขาเอาไปวางไว้อยู่ในป่าไกลอย่างเงี้ยนั่นเลยเฮ้ยเอาอะไรมีบางอย่างกระซิบข้างหูฉันว่าฉันเห็นแกไอซี่สปายอ
ไอซีสปายมีสปายอยู่ในป่าเหรอเว้นๆไอโจก่อนอะไรไงไอหรือว่ามันยังไม่ถูกจับไปมันทำการหักคอตำรวจในรถแล้วลงมาแก้แค้นเราไอเนี่ยอะไรเนี่ยตอนนี้ถังขยะออกไปแล้วฉันต้องรายงานอะไรรายงานกิจกรรมที่น้องสายของคอมพิวเตอร์เราจะต้องไปรายงานในคอมพิวเตอร์เว้ยว่าวันนี้เราคืนนี้เราเจออะไรเว้ยเอาเลยเพิร์ทคืนนี้มีโจรเข้ามาครับแล้วก็มีเสียงปริศนาบางอย่างกระซิบข้างหูผมไม่รู้สังเกตไอ้เค้าหมาดื่มข้าวหมาดื่มโค้กหมาดื่มโค้กอะไรหาออกแม่เนี่ยอ่านออกแม่โค้กไหมนะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอะไรอ่ะตรวจสอบกล้องอีกครั้งดูซิมีใครไหมไม่มีใครนะมีเฮ้ยกล้องเป็นไรซ่ากล้องเสียเหรอกล้องเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูบอกว่ากล้องข้างหลังวันแรกเสียแล้วซ่อมดิซ่อมดิร้านแรกเสียแล้วแล้วซ่อมไงร้านมันเก่าแล้วนะประแจประแจเพื่อนประแจจำได้อยู่ตรงมึงใช้ประแจระดับมึงแค่มองไปที่กล้องแล้วด่าแล้วกล้องมันจะกลับไปใช้งานได้เลยฟังอะไรนักหนาวะใช้พลังของลูกส่วนคนนี้เขาจะอยู่เป็นเพื่อนเราไหมเนี่ยเว้นมันก็ยังอยู่มันนี่เว้นนี่อะไรคือเราไม่ได้ใส่ปืนอะไรทำไมชุดพวกนี้มันไม่มีหัวดิอะไรมันเป็นชุดเฉยก็มันเป็นชุดนะไม่มันแปลกๆอ่ะทำไมมันต้องมีแขนโผล่มาด้วยอ่ะไอ้นี่ไงอะไรวะไม้แขวนเสื้อแบบใหม่เออไม้แขวนเสื้อแบบใหม่น่ากลัวเลยเออแกหลอนแล้วเหรอแกเป็นอะไรของถุงมือนายถุงมือเฮ้ยอะไรวะกูเห็น SCP ตัวซีดอ่ะไอตัวที่เอ็กดีมองผ่านกล้องแล้วมันวิ่งไปหามันที่เชียงใหม่ได้อ่ะใช่กายเออเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาไฟดับอ๋อตัดขันคืนที่2กูเจอไอตัวชายกายไอตัวที่แบบไอดีมองผ่านกล้องในเกมมันวิ่งไม่หาแล้วเราจะปล่อยนี่ไว้อย่างนี้เลยมันก็อยู่อย่างนี้ทั้งคืนเลยอ่ะนี่เพื่อนเราเขาขยันทำงานเขามีอนาคตฉันมีความฝันไฟดับอุ้ยอะไรอ่ะข่าวหน้าหนึ่งข่าวสดๆร้อนๆร้อนมีอะไรกันStrange sightings of mysterious monsters have been reported recently. Attention! Stay safe. 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 Stay
ว่าเรานะแกเห็นอะไรแปลกแถวๆนี้ไหมไอ้เหลือง I don't know I've not seen กูไม่รู้กูไม่เห็นอะไรแปลกโอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมไฟดับเกิดอะไรขึ้นแล้วไฟมันอยู่ไหนไออะไรวะไอนั่นแน่เลยไอจอจัดหลังร้านหลังทำบ้าอะไรน้ำน้ำเฮ้ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยฮะอย่าทำให้เดือดร้อนได้ไหมคือถ้าจะนั่งก็นั่งเฉยๆอย่ามาทำอะไรอย่างงี้ดิชื่อโจ้โอ้ยโอเคกูขอโทษกูไม่ได้ด่ามึงกูตีกูกูตีกูมึงกูตีกูกูตีกูเมื่อกี้ฮะมึงจำสักแกหน่อยทำไมวะเป็นแค่ไอ้ขอทานตกอับแท้อะไรอะต้องเป็นไอ้ฝีมือไอ้นั่นแน่ๆเลยอะไอ้จงแตกไอ้โฮโปได้อะไรเพิ่มมึงไปเคลียร์มาดิมันเริ่มอารวาสละเฮ้ยใครมันปาก้อนอิดมาไอ้โฮโปแน่เลยไอ้เพิ่มไปเคลียร์มาดิมันอยู่หลังร้านเราด่ามันมีแต่มันละตอนเนี้ยก้อนอิดมีกุ้ยนั่นใครแสดงใครขำแล้ววะใครมันขำแล้ววะกูแม่งอยู่มาปาใส่ร้านโอ้ยวิ่งมามาแล้วเร็วปิดประตูมันมีคนข้ามเราไหนที่สามคืนที่สามเอาจริงนะคืนที่สามแล้วกูอย่างเงี้ยกูลาออกไปเลยกูลาออกแต่คืนแรกเลยเอาเนี่ยเอาเฮ้ยทำไมมันเกิดสีแดงกระดูกใครเราเจอฮะเอาเอ้ยเดี๋ยวทำไมอันนี้ลูกตาเหรอไอโฮโบโดนกินตายเหรอทำไมคิดเองว่าตามกระแพงมันเป็นลูกตาเอ้ยเป็นลูกตาใช่เหมือนจะเกิดมาสิ้นโลกเลยวะพวกกูแค่ลาออกจากที่นี่แล้วไม่กลับมาดิแล้วทำไมกูใบแขกคนเดียวเนี่ย
มันบาริเคดยังไงบ้างมึงทำทุกอย่างคนเดียวเวลามึงเล่นเกมมึงก็ทำคนเดียวเล่นฟอสเลนอยู่คนเดียวเฮ้ยโบสับดังอีกแล้วมุชิมุชิกูเห็นพวกมึงกูมีลูกตาไหลดวงมากๆมึงจะทำอะไรไงกับกูมึงจิ้มตามเสียงปริศนามันบอกว่ามันเห็นเราตลอดเวลาเลยอ่ะจะให้รอมันจะให้รอไม้กวาดไปแทงลูกตาไม้กวาดจิ้มลูกตามันต้องเป็นฝีมือไอ้ขาวแน่ๆเลยมันมาทำงานมันทำให้งานของเรานั้นลำบากมากเลยเราแทงลูกตาแม่งไปเลยดีกว่ามึงเห็นใช่ไหมกูอยากให้มึงตาบอดมึงจะได้ไม่เห็นเว้ยหยุดมันเจ็บตากูทำไมมึงทำตายลูกตาของกูมึงจะต้องชดใช้มึงทำอะไรกูมีลูกอีเพิร์ดกูมีพระเจ้าเหมือนว่าสัตว์ประหลาดมันจะเกี่ยวกราดฟิเลียนแล้วฟิเลียนชายกายคุณมี10วินาทีจะหนีไปจากที่นี่หรือจะอยู่ไอ้สัตว์ประหลาดมันจะไล่ล่าคุณอยู่ทำไมอ่ะไปนี่อยู่ทำไมอ่ะจะอยู่ทำไมอ่ะมึงก็ไปนี่คิดอะไรมันยากวะมึงก็ไปจากที่นี่ดิรีบวิ่งไปไกลขึ้นไปที่รถรถวะในรถกูวะเรื่องเสียงมันจะฝั่งโน้นอ่ะเฮ้ยมีรถมารับเราไงเอ็กดีขับมารับเราแล้วมันไม่มีใครบนรถด้วยซ้ำใครขับเนี่ยมันเป็นรถออโต้เฮดล่าเพิร์ดล่าไงนะเพิร์ดล่าเอ้าจบแล้วเหรอดูซะว่าคุณบนรถจะเป็นคุณรอดกูรอดไม่ค่อยมีคนทำได้ด้วยดูมันบอกดูหน้ามันไม่จริงกูรอดกูยังไม่ตายกูรอดเราต้องกลับไปให้ดาวให้พนักงานคนที่ดูอยู่อยากให้เรากลับไปเล่นใหม่เพื่อดูฉากจบที่เรายังอยู่แบบไม่หนีไปเว้ยก็เราก็ให้เขาติดตามเล่นกันเองเออต้องเล่นกันเองอยากดูฉากจบไงเออเราจะไม่สปอยเออต้องรวยเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้โชคดีกับการทำงานรอมาทำไมไปเร็วก็ไปเร็วอยากได้คอร์สหน่อยเว้นซื้อหน่อย800โลบัคมึงดูเกมด้วย800โลบัคโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยไอ้พวกทาสการตลาดเก็บตังค์ไปซื้อขนมกินดีกว่าโอ้ยเกินที่หนึ่งเราจะไปติดตามดูว่าถ้าเราเลือกตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งคือการที่เราจะเชื่อมั่นในธุรกิจนี้แล้วยังคงอาศัยอยู่เพื่อที่จะปกป้องร้านจะเกิดอะไรขึ้นกับเราติดตามชมเซนซ์พงเป็นไรแม่งกูหาวแล้วแบบน่าเบื่อจัดโอ้ยอะไรเนี่ยตอนแรกมันยังไม่มีอะไรเลยเพิร์ดมันก็จะบัฟขึ้นมาเฮ้ยมันเข็งขึ้นอะไรโอ้ยไหนอ่ะแม่อยู่ๆมันทะลุกำแพงมาฆ่ากูตายตายตายบ้าตายไม่ได้ตายเว้ยบ้าโดนกินตายอยู่มันทะลุประตูลายเข้ามากัดเฉยไปเลยคนงงครั้งนี้พวกกูจะอยู่ที่นี่แล้วคือสู้กับมันไปด้วยเราจะสู้มันไปด้วยกันเพื่อนระหว่างพระเจ้ากับซาตานนะท่านนี้เว้ยปะทะกันเลยเว้ยพระเจ้ากับซาตานเว้ยเฮ้ยจีซัพมันหนึ่งชนะโกคูมาแล้วมึงต้องเอาชนะมันได้อยู่แล้วเว้ยเราจะอยู่เว้ยกดไอเขตได้ปะไม่เอาจังหวะนี้ไอเพิร์ดทำการวอร์มอัพแล้วไอเพิร์ดพร้อมที่จะบวกกับมันแล้วเฮ้ยปลดล็อกแล้วขวาล่างเราบอกเราได้อาชีพเมนต์บอกว่าเราโดนฆาตกรรมล็อกแอจิเมนเพราะว่าพวกกูไม่ยอมหนีแล้วว่าพวกกูก็โดนบังคับตายดูดิพวกกูไม่มีโอกาสได้สู้เลยโอเคครับคลิปนี้นะครับคนดูก็คือถ้าเราเลือกใส่สู้วะกูไม่ได้โอกาสที่จะสู้กับมันเลย
แม่งกูโดนพ่นกินปากตายเลยครับสตาร์ไปแล้วสมองมัน If you just believe you could be so remarkable Thoughts in my head a collage and they spread I'll be great one day going off of my meds No I'm not giving up No I'm not giving in I will make it to the top taking off in the wind I gotta make it I'm saving every day to taste it I'm patient but my mind it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant Modern kingdom for the taking